สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีสารครับวันนี้ก็มาเลาะอีกแล้วพี่น้องมาเลาะพ่อป่าไผ่เพิ่นกําลังเก็บนอไผ่บักหลายครับเลยสิขออนุญาตเพิ่นถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับเจ้าของเราไปถ่ายอยู่ในกอไผ่แล้วพี่น้องไปครับเข้าไปเบิ่งครับอยู่ใกล้ๆรถเด้อพี่น้องครับเนี่ยอยู่ถนนใหญ่ครับเดี๋ยวนอไม้ครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งน้องใหม่ดูเบิ่งซื้อครับบ่ฮัลโหลซื้อมันต้องไปหาเจ้าของแล้วก่อนพี่น้องแล้วปลูกหลายหม่องครับอันนี้แล้วปลูกไว้หน้าบ้านนี่พี่น้องนี่หม่องโชว์แล้วครับนี่ครับเบิ่งนอมันไปหาแล้วก่อนพี่น้องพี่น้องก็สิรำคาญเสียงรถจักหน่อยนะครับนี่ครับเจ้าของแล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวให้เพิ่นรู้จักหน่อยนะครับสวัสดีค่ะสวนไผ่ประจำเมียงค่ะบ้านปงพูเจ้าของสวนชื่อยังไงครับเจ้าของสวนชื่อมายุรีค่ะมายุรีบ้านปงพูมายุรีประจำเมืองพี่น้องทำอาชีพปลูกไผ่เม่นบ่ครับปลูกขายอย่างเดียวเม่นบ่ครับเนี่ยขายอย่างเดียวค่ะน้องพี่น้องครับผู้ใดสนใจเดี๋ยวสิขอเบอร์โทรเอาไว้เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งมื้อนี้เก็บนอเม่นบ่ครับมื้อนี้เก็บนอค่ะนี่เขาเอิ้นนอไผ่หยังครับเนี่ยนอไผ่อันกิมจุ้งเขาเอิ้นนอไผ่ตรงเขาเอิ้นค่ะนี่พี่น้องเบิ่งนอมันพี่น้องครับเบิ่งจางใหญ่เลยพี่น้องเบิ่งเทียบกับแขนกับมีนแล้วครับลูกกอมันพร้อมปลูกจากไรครับปลูกกอไผ่จากไรครับอยู่นะปลูก30ไร่จ้ะโอ้หลายใหญ่เลยพี่น้องครับผู้ใดสนใจที่เอาไผ่ไปนอไม้ไผ่ครับล้ํามันขายบ่ครับล้ํามันขายได้บ่นี่ขายได้จ้ะทุ่มมันแก่ๆเอาไปเฮ็ดปลูก30ไร่ผลผลิตแต่ละปีจากตันเนี่ยครับ30ไร่เนี่ยช่วงนี้มันถึงได้เก็บปกติทุกปีได้ได้หลายปันใดครับทุกปีก็ได้อาทิตย์ละ100 โล 200 โลโอ้เก็บเป็นอาทิตย์ค่อยเก็บเทียนนึงจ้ะนี่พี่น้องฟังไว้ครับน้ำนี่ได้ไว้ยังไงครับน้ำนี่ตอนที่หนาแล้วก็แล้วโอ้ตรงนี้น้ำหดขอไผ่พร้อมนี้พี่น้องเก็บผลผลิตได้โดนปันใดครับเนี่ยแต่ละปีเนี่ยครับเอาแต่ละปีได้3เดือน3เดือนที่เดือนเก็บ3เดือนออกตั้งแต่เดือนเดือนที่น่ะเดือนที่นี่พี่น้องครับเรากําลังเก็บครับจ้ะ3เดือนเก็บอาทิตย์ละเที่ยก็ได้12เดือนโอ12เที่ยต่อปีในละรอบก็ได้หลายเลยพี่น้องครับเบิ่งครับปลูกแต่น้อไม้นี่อย่างเดียวดีครับน้ออื่นบ่ปลูกดิน้อไม้อัน3ฤดูน้อไม้น้อยก็ปลูกจ้ะนี่พี่น้องเบิ่งนอน้อไม้เราตัวพี่น้องหามเกิดดีเด้อพี่น้องที่เก็บรุ่นนี้แม่นว่ารุ่นใหญ่ๆนี่ว่ะเก็บรุ่นนี้เล่นจ้ะนี่ครับพี่น้องเบิ่งกอนี่กอเดียวดิพี่น้องมันคือเกิดอยู่ข้างเดียวครับจากนอโลเนาะนี่ครับรุ่นนี้ครับอันนี้ประมาณบ่ทันอันนี้ถึงโลแล้วกันนี่ถึงโลอันนี้ประมาณ8ขีดนอละโลพี่น้องนี่8ขีดครับนี่โลได้แล้วนี่ก็โลได้แล้วนี่พี่น้องครับเฮาสาธิตตัดเบิ่งดูครับตัดจังได๋สิจังได๋การตัดนี่โอ้นี่พี่น้องครับเอามีดแฉะของเสียพี่น้องบ่แม่นใช้เสียมนี่ครับนี่ครับโป๊โอ้พี่น้องเบิ่งดูขาวจั๊วพี่น้องครับเบิ่งนี่ครับประมาณโลนึงครับเราว่าพี่น้องโลนึงนั่นโลกว่าเด่นหนักเติบจังว่าล่ะพี่น้องเบิ่งครับแข็งจั๊วใส่เงามันเลยพี่น้องอ่อนๆสดๆครับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดสนใจน้อไม้ก็ค่อยว่ากันครับตรงนี้ทายทําก่อนนี่ครับสาธิตการหักโปโปแล้วต้องใส่มีดบ่ต้องอันใส่เสียมันบ่มันดูคงที่เสียมมันไหลไปทั่วเนาะไหลไปทั่วนี่ครับเบิ่งสาธิตครับเรียบร้อยแล้วเราพามาเบิ่งเป็นนอไม้เลี้ยงครับบัดนี้เขาปลูกหลายด้วยพี่น้องครับเป็น30ไร่แต่ว่ามันบ่ได้อยู่แปลงเดียวกันครับนี่ครับนอเลี้ยงแล้วครับพี่น้องนี่ก็ไม่เลี้ยงอันนี้เป็นนอหลายนี่ครับเบิ่งนอเลี้ยงครับปลูกได้จักปีแล้วครับนอเลี้ยงนี่ปลูกได้4ปีแล้วจ้ะโอ้4ปีแล้วพี่น้องเบิ่งแล้วสับก่อนครับโอ้โป๊ะแล้วพี่น้องเฮ็ดไผ่นี่มันได้ดูบำรุงดูแลรักษายากบ่ครับบ่จ้ะบ่ได้ปลูกแล้วปล่อยเลยแม่นบ่ปล่อยเลยไม่ได้ดูแลตอนที่ยากที่ขึ้นเท่านั้นโอ้อันรุ่นนี้คือปล่อยอย่างเดียวเนาะครับคุณครับเบิ่งนอมันครับเต็มเลยนี่นอกําลังขึ้น4ปีก็กอใหญ่แล้วพี่น้องเบิ่งบรรยากาศรอบๆสวนแล้วพี่น้องครับเบิ่งอันนี้เนี่ยที่บ่หลายครับมันเป็นแปลงยุทธบ้านแล้วหลังบ้านพี่น้องเท่ากับแปลงใหญ่แล้วหลายครับ
อันนั้นไผ่จิ้มสูงแม่นบ่ครับไผ่จิ้มสูงไผ่ตูงนี่หลังบ้านเราได้พี่น้องครับนี่ปลูกไผ่ปลูกง่ายๆครับปลูกง่ายก็กล้วยอีกแม่นบ่กล้วยนี่ซุมื้อยังมีลูกมีหนอนแล้วพี่น้องไผ่นี่สบายครับไผ่ครับเราสิพาไปโชว์สวนเราอีกโอ้ลำบากใหญ่พี่น้องได้ตัดแต่งจริงตัดแต่งเงาเหมือนบอลเนี่ยครับนี่ครับล้มอันนี้มีระบบน้ำพร้อมพี่น้องเห็นครับโอ้สวนแล้วก็ล่มลื่นพี่น้องไผ่กิ่มสูงแม่นบ่ครับนี่เบิ่งพี่น้องมันใหญ่แล้วหญ้าก็บ่มีดอกพี่น้องครับขันกอไผ่มันใหญ่ล้ำมันขึ้นหน่อยเนี่ยบ่จงล้ำจากเคียติครับล้ำเองถ้าจงหลายมันก็อันนี้เบิ่งสาธิตบอกว่าอันนี้มันนั่นคุ้มไม่เห็นหยังครับพ่อคุ้มไม่เห็นมันล่มมันสวยโอ้นี่เห็นบ่พี่น้องครับวิชาแล้วเกียร์กาคุ้มโอ้ทอพีวีซีคุ้มนอไว้ให้มันสวยมันตรงดีมันบ่ให้มันขาวอวบโอ้นี่ครับพี่น้องเบิ่งเพชรละกอนี่ก็ได้หลายนอได้พี่น้องครับเบิ่งดูพี่น้องครับเบิ่งถอดปุ๊ดปุ๊ดแหลมปุ๊ดปุ๊ดครับพี่น้องนี่สวนหลังบ้านครับเพราะว่าสวนใหญ่แล้วเป็น30ไร่พี่น้องไอ้ซํานี่คันสิเฮ็ดขายน้ําที่อยู่ในบ้องน่ะมันแค่สวยดอกนี่พี่น้องเบิ่งไปขายตลาดนัดบ้านเพชรทุกทุกทุกอังคารอันซ้ำนี่อันขายในเขตชุมชนกับพ่อขายแล้วพี่น้องครับนี่ครับเบิ้งหลังบ้านแล้วครับซ้ำนี่ก็เนี่ยที่บุ๋มเป็นไร่ผุนหรือไงครับนี่เป็นไร่อันนี้ได้จากปีแล้วนี่ครับนี่อันนี้ได้3ปีอันนั้นได้4ปีโอ้ได้3ปี4ปีเนี่ยพี่น้องเบิ้ง3ปีวันนี้มีแต่ถากขายอย่างเดียวพี่น้องถากขายจริงมั้งอ่ะนี่กันรอมั้งคุณครับหันเราไปเก็บมาได้สวนโคกนี่อยู่บ้านเราพันได้เก็บพี่น้องอยู่บ้านเราสวนหน่อยครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งนอมันครับที่ปลูกไผ่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจไผ่สนใจมาซื้อนอใหม่เรากับมาครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเบอร์เลี้ยงเบอร์โทรครับนี่ครับเจ้าของเราบ้านปงโพพี่น้องครับอยู่ติดทางใหญ่เลยครับทางไปอำเภอบ้านแท่นนะครับแต่ว่าขันเบิ้งบ่คักก็บ่เห็นเนาะพี่น้องผมเที่ยวมาดูผมยังบ่เห็นมื้อนี้ผมเดียวมาเห็นกองน้อใหม่แล้วพอดีครับเลยได้แวะเข้ามาสอบถามนี่ครับพี่น้องเบิ่งให้บังไว้อย่างดีพี่น้องเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรพี่น้องครับนี่ครับเบิ่งบรรยากาศสวนแล้วครับแผนเบิ่งเป็นป้องที่เราใช้ส่วนแล้วลมลื่นนี่ครับหญ้าเขาเกิดแล้วล้ำกับงามงามพี่น้องผมเบิ่งล้ำไผ่จิ้มซุ้งหรือว่าไผ่ตรงกับเพิ่นกับเอิ้นแม่นบ่นี่ครับเบิ่งล้ำมันแบบใหญ่เลยพี่น้องแปลนบ่มีน้ำคือไผ่บ้านเด้พี่น้องครับเบิ่งเงามัน3ปีครับได้จงไว้3 4ล้ำต่อเงาพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกันแล้วเก็บแล้วอยู่หน้าบ้านครับบัดนี้พี่น้องผลิตมาแล้วพี่น้องมาเบิ่งหม่องแปรรูปครับพี่น้องครับเบิ่งบันเป็นแกะกาบย่างดีครับคุณเคยเห็นแท้ว่าพี่น้องนี่ครับเบิ่งครับอันนี้เราครับที่เราไปเก็บมาจากสวน30ไร่แล้วพี่น้องปองพบปันบักใหญ่เลยพี่น้องเบิ่งครับนี่แรงงานอยู่4คนครับสิแล้วง่ายบ่ผู้พี่น้องเบิ่งเนี่ยคนจ้างน่ะคนจ้างมาเฮ็ดซอยน่ะโอ้คนจ้างมาเฮ็ดซอยครับดีได้พี่น้องปลูกไผ่แล้วก็ได้จ้างเพื่อนบ้านครับมีรายได้น้ำกันครับหมุนเวียนในชุมชนดีพี่น้องครับเป็นเลี้ยงที่ดีครับนี่ครับเจ้าของเราเป็นคนแก่ให้แรงงาน4คนครับผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิง3ผู้ชายเป็นคนแบกผู้ชายพนักงานแบกใส่แรงงานครับใส่แรงงานต้องมีค่าจ้างพิเศษด้วยพี่แรงงานผู้ชายพี่น้องมึงนอกิมซุ้งค่ะเนี่ยสวยมากค่ะขายรู้แล้วจากบาทก็ครับเจ้าของสวนน่ะช่วงนี้ขาย20บาทด้วยจ้าโอ้20บาทแกะเป็นจังซั่นแล้วมันบ่20บาทจ้านี่ครับเพิ่นคนแกะจังซี่พี่น้องเพิ่นแกะกาบออกให้ย่างดีครับใส่ถุงตอนต้องการรถ20บาทจ้าโอ้มันแห้งแล้งเนาะไปขายเอาพวกไปขายตลาดบ้านเพชรนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวเราเอาแค่พวกหลายวันนี้ขายเบิ่นหรือตลาดบ้านเพชรแม่ผมเฮามื้อนี้บ่เบิ่นราคาเพราะว่าเพิ่นสร้างเรียบร้อยแล้วไปทางวันหมดแล้วนี่สร้างแล้วเนี่ยพอค่ะเพิ่นสร้างค่อยเก็บเนาะเพิ่นสร้างอย่างนี้100 โล100 โล100 โลมันไกลเราด้วย100 โลแม่เรียบร้อยเลยแต่ใส่ถุงนี่2นอครับนี่นอเลี้ยงครับพี่น้องครับนอเลี้ยงกันแล้วสิเผาครับเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งกันนี่นอเลี้ยงกําลังเผาครับพี่น้องเ
ือนบ่คั่นแหน่พอได้เก็บครับอยู่ในสวนพุ่นเนาะนี่ครับเนี่ยสิจ๋าแล้วเสียนี่ครับเนาะแค่ใส่ถุงแค่ถุงละ10โลไปเลยครับเรียบร้อยครับแค่ใส่ถุงถุงละ10โลนี่ครับเกลี้ยงครับขาวจั่วนี่เลาะตาออกโอ้เลาะตาออกพร้อมนี่แกยังบ่รอด้วยครับผู้ใดสิมาซื้ออยู่บ้านก็ขายแม่นบ่ครับขายขายนี่ครับขายย่างเดียวครับก็จะมีคนมาซื้อผู้ใดสิซื้อมาซื้อเอาเองฮอดหน้าบ้านมาซื้อเอาต่อไปก็สิบ่ส่งเคอรี่คือกันนี่นี่ครับเพิ่นพี่น้องล้างแกะขมักขมิ้นครับโอ้หลายแฮงพี่น้องครับคุณล่ะผมโชคแล้วผมเดียวเข้ามาเจ้าผมผ่านดูอยู่ดีครับเจ้ามื้อนี้ว่าไปเก็บทําไมเจ้าก็ยังมาถึงว่าซื้อเพิ่นบ่ได้เก็บทําไมได้มื้อนี้ว่าบรรยากาศบ้านเราอยู่ข้างทางใหญ่เลยพี่น้องครับหาง่ายๆครับว่าจะผู้ใดรู้จักบ้านปงโพตําตําบลบ้านเพชรนี่ครับติดทางใหญ่เลยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเลี้ยงเบอร์โทรกับกดเบิ้งใต้คลิปเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับ